สวัสดีค่ะแม่มะลิซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะคลิปก่อนนู้นนะคะแม่มะลิซ้อนได้บอกวิธีการปลูกพริกในถุงดินและปลูกพริกในกระถางนะคะมาคราวนี้แม่มะลิซ้อนก็จะมาบอกวิธีตัดยอดพริกค่ะเพราะว่านี่แม่มะลิซ้อนจะตัดเลยนะคะว่าเราจะตัดให้เขาเป็นพุ่มไม่ให้เขาต้นสูงนะคะเนี่ยตัดแล้วยอดพริกนี้ตัดได้หลายครั้งนะคะไม่ต้องตัดครั้งเดียวก็ได้นะคะบางคนก็จะตัดครั้งเดียวอันนี้แม่มะลิซ้อนตัดครั้งที่สองนะคะถ้ากิ่งไหนเขามีดอกแล้วแม่มะลิซ้อนก็ไม่ตัดสังเกตไหมคะเนี่ยแม่มะลิซ้อนจะปลูกไว้ทุกจุดทุกมุมบ้านนี่ปลูกไว้กับต้นพุทธรักษาค่ะพุทธรักษาดอกไม้สีขาวนะคะเนี่ยเห็นต้นพุทธรักษาไหมคะก็ตัดเลยค่ะนี่เป็นการตัดกิ่งครั้งที่สองนะคะต้นพริกนี้จะชอบเกิดใต้ร่มไม้นะคะเขาจะไม่ชอบแดดจัดนะคะถ้าปลูกตรงแดดจัดนี้ใบจะหงิกจะงอแล้วก็จะเป็นเพลียนะคะนี่แม่มะลิซ้อนปลูกกับต้นพริกอันนี้ปลูกกับต้นโพค่ะต้นโพที่เป็นบอนไซนะคะอยู่มุกหน้าบ้านปลูก4ต้นนี่ก็จะตัดเลยนะคะนี่กระถางนี้ตัดครั้งแรกค่ะตัดครั้งแรกพริกที่แม่มะลิซ้อนปลูกนี้นะคะจะใส่ปุ๋ยหมักดินหมักนะคะปุ๋ยหมักดินหมักในคลิปของแม่มะลิซ้อนก็มีนะคะบอกสาธิตวิธีการทําง่ายๆนะคะเศษอาหารเนี่ยอย่าทิ้งนะคะก็จะมีวิธีทําอันนี้ตัดเลยนะคะนี่พริกที่อยู่กับต้นโพบอนไซที่เป็นโพเป็นต้นโพนะคะนี่พริกอันนี้เป็นพริกปลูกในกระสอบดินกระสอบเล็กนะคะกระสอบเล็กๆปลูกกับต้นขนุนค่ะเขาออกดอกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยดอกพริกแล้วกำลังออกดอกตูมหลายดอกเลยค่ะเห็นไหมคะดอกสีขาวๆเล็กๆปลูกกับต้นขนุนนะคะปลูกใส่กระสอบดินถ้ามีวัชพืชก็ถอนออกนะคะต้นขนุนต้นขนุนกำลังโตนี่ก็ปลูกนี่ก็เป็นพริกปลูกไว้ที่ใต้ต้นลีลาวดีอันนี้ปลูกไว้กับในกระถางปลูกกับต้นวาสนานี่ก็ปลูกกับต้นวาสนาเช่นกันก็ให้เขาอยู่แบบพึ่งพาเดี๋ยวจะไปเอาดินหมักที่แม่มะลิซ้อนหมักกับเศษอาหารไว้เอามาโรยแล้วก็เขาจะได้เป็นลูกนะคะนี่ต้นวาสนาพอเราปลูกพริกร่วมนะคะก็จะทำให้ประหยัดน้ำอันนี้พริกปลูกกับต้นผักหวานบ้านแล้วก็ต้นหม่อนปลูกใส่กุถังเก่านะคะปลูกใส่กุถังเก่านี่ต้นหม่อนนะนี่ต้นหม่อนเป็นลูกแล้วต้นหม่อนเป็นลูกแล้วนะคะก็เป็นต้นหม่อนนี้จะติดลูกตลอดปีเลยค่ะแต่ลูกเล็กๆลูกไม่ใหญ่พันพื้นบ้านไม่ใช่พันตกแต่งนี่ก็จะตัดยอดพริกออกเนี่ยพอเราลดน้ำนะพอเราลดน้ำต้นผักหวานบ้านต้นพริกต้นหม่อนก็จะได้น้ำด้วยเป็นการประหยัดน้ำก็ปลูกด้วยกันเลยเพราะพริกเนี่ยเขาจะชอบอยู่ใต้ร่มไม้ชอบพึ่งพาต้นไม้ต้นอื่นนะคะ อันนี้ปลูกกับต้นมะละกอค่ะปลูกใต้ต้นมะละกอต้นมะละกอก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะอยู่ในร่มจะโตยากก็ไม่เป็นไรก็ปลูกร่วมกันไปอันนี้ก็ตัดยอดเลยค่ะตัดยอดให้เขาเป็นทรงพุ่มไม่ให้เขาโตไม่ให้เขาสูงมากนะคะ
ตัดยอดเลยบริเวณนี้นะฮะจะปลูกพริกปลูกผักหวานบ้านปลูกชะพลูปลูกผักชะอมค่ะผักชะอมนี่ผักหวานบ้านเห็นไหมคะยอดผักหวานบ้านผักชะอมไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหน้าหนาวกุมภาพันธ์นี้ยังอยู่ในเขตหน้าหนาวอยู่ช่วงเวลาหน้าหนาวนี่ก็ตัดยอดพริกออกนี่ตัดครั้งที่สองค่ะยอดพริกตัดให้เป็นพุ่มพอตัดแล้วนะคะก็ใส่ปุ๋ยหมักใส่น้ำหมักชีวภาพเดี๋ยวเขาก็จะแตกพุ่มออกก็จะต้นไม่สูงแตกพุ่มสวยนี่ปลูกในกระสอบดินนะคะปลูกในกระสอบดินแล้วก็วางไว้ใต้ต้นมะละกอนี่พริกปลูกกับต้นขนุนค่ะปลูกกับต้นขนุนอันนี้ก็ออกดอกแล้วดอกทั้งตูมทั้งบานนะคะสวยงามมากวิธีปลูกพริกนี้ไม่ยุ่งยากนะคะพริกที่แม่มะลิสอนเอามาปลูกเนี่ยก็จะพริกที่เราซื้อมาจากตลาดนั่นแหละค่ะก็เพราะแค่3เมล็ดโอ้โหเกิดเต็มกระถาง3กระถาง4กระถางปลูกแทบไม่หวาดไม่ไหวก็ไปหาปลูกใส่กระถางนู้นกระถางนี้ใต้ร่มไม้นะคะเวลาเราจะเก็บกินเราก็เก็บกินที่ต้นไม่ต้องเก็บไปแช่ตู้เย็นกินสดๆเลยค่ะอันนี้ก็ปลูกใส่กระสอบดินปลูกใต้ต้นขนุนนี่ปลูกใต้ต้นลีลาวดีนะคะปลูกใต้ต้นลั่นทมนั่นแหละปลูกใส่กระสอบดินกระสอบดินนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะแม่มะลิสอนได้สาธิตวิธีปลูกใส่กระสอบดินไปแล้วนะคะนี่เราก็ตัดเนาะตัดไปตัดให้เขาเป็นทรงพุ่มไม่ให้เขาโตปลูกใส่กระสอบดินแล้วเอากระสอบดินอันนี้เริ่มเป็นดอกนะคะเมื่อสักครู่ตัดกิ่งปลูกใส่กระสอบดินเนาะแล้วก็เอากระสอบดินเนี่ยมาวางไว้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นลีลาวดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่มะลิซ้อนก็จะเอาดินหมักปุ๋ยหมักมาโรยดินหมักปุ๋ยหมักนี้จะทำให้เขาลูกดกรากแข็งแรงนะคะเพราะจะมีธาตุโพแทสเซียมกับเขาเรียกว่าโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสค่ะทำให้ต้นรากแข็งแรงแล้วก็ออกลูกดกนี่แม่มะลิซ้อนไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะปลูกแล้วก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติถึงจะไม่ดกเหมือนปลูกโดยใช้สารเคมีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราปลูกกินเองไม่ได้ปลูกขายก็ตัดออกเนี่ยปลูกง่ายมากเลยนะคะปลูกพริกอ่ะลองปลูกดูนะคะถ้ามีไม้ยืนต้นมีต้นไม้มีร่มไม้เนี่ยก็เอากระถางไปวางใต้ร่มไม้ก็ได้นะฮะนี่ได้ยอดพริกแล้วอันนี้ก็มาตัดยอดพริกที่วางใส่กระสอบไว้ใต้ต้นมะละกอก็ตัดยอดออกเลยยอดพริกนี้กินได้นะคะเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้ไปลวกจิ้มพริกก็ได้นะนี่รู้สึกแม่มะลิซ้อนจะตัดครั้งที่สองแล้วค่ะตัดครั้งที่สองนี่นะคะวิธีบำรุงรักษาต้นพริกนะคะไม่ยากเลยนะคะหามาปลูกนะคะนี่แม่มะลิซ้อนก็จะไปผัดน้ำมันหอยหรือว่าลวกกินกับน้ำพริกก็ได้กินแหนมกับลูกชิ้นก็ได้วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่มะลิซ้อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ